่อนจะไปเมาส์กับแม่นะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง My Channel Official ให้แม่ด้วยค่ะมีคนบอกว่าหนูชอบกินเผือกแม่ก็ชอบแม่ก็ชอบอย่าพูดมันจะเริ่มต้นด้วยคำว่าจะเป็นอย่างนี้เราสองคนกลัวผีไหมเล่นเรื่องนี้เรากลัวผีไหมผมไม่กลัวผมแอบไม่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงหนูกลัวไหมกลัวหนูบอกผีไว้ล่วงหน้าเลยว่าไม่ต้องมาหลอกเขาไม่มีแฟนเขาเคยมีแฟนอยู่เขามีเขาก็ไม่บอกหรอกคุยไหมแต่ถามก่อนแล้วเราคิดว่าเมื่อไหร่เราถึงจะมีครอบครัวตอนนี้ค่ะคิดแล้วสนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโคเด้งสนับสนุนโดยเดลิเซียสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้ค่ะวันนี้เชิญลูกสาวมานะคะลูกสาวเป็นระดับนางเอกช่อง3นะคะสวยสับสวยเซ็กซี่ล้นครกล้นถาดล้นจานพบกับเธอได้เลยค่ะโบเมลดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำไมหนูแต่งตัวเรียบร้อยเป็นดีไซน์ฮะวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยเลยวันนั้นวันงานกีฬาสีไม่ต้องดูถามจริงว่าวันนั้นหนูต้องเซ็กซี่ขนาดนั้นแล้วเขาไม่เป็นอันดูใครเลยนะนอกจากดูหนูเนี่ยเพลงเขาค่อนข้างเสียวเราก็ต้องแต่งตัวเสียวแม่แต่งจริงๆไม่ได้โป้แม่เพราะว่าไอ้ผ้าช่วงวอลแหว่งที่เป็นสีเนื้อมันเป็นผ้า2ชั้นสีเนื้อเลยค่ะแล้วเป็นคนชอบแซ่บๆมั้ยใส่เสื้อผ้าแบบเนี้ยจริงๆเราเป็นคนเรียบร้อยฮะนะแต่ไม่ใช่อะไรแม่แพ้เขานะทำไมระหว่างที่คุยกันอยู่นี้ฉันก็จะเป็นลมอยู่แล้วนะฉันนึกว่าฉันน่ะเป็นแค่ไวทองแต่จริงๆแล้วฉันร้อนไปข้างในเถอะไม่ได้มาแค่โบคนเดียวค่ะแม่หนูมีความลับจะมาบอกแม่เราไปดูข้างในกันก่อนโอ้โหโอ้โหนี่เลยที่นี่ที่แรกที่เดียวเท่านั้นนอกจากการแต่งตัวของหนูที่ทำให้แม่อยากหยิกท่าเต้นของหนูยังทำให้ผู้ชายข้างตัวหนูหน้าแดงมันเต้นยังไงเหรอมาถึงหน้าแดงเนี่ยมันเต้นยังไงมันจะเสียวอะทั้งประเทศเลยมันจะเสียวอะทั้งประเทศเลยคือปกติเราก็จะเห็นแค่เทวร์อย่างงี้ใช่ไหมอันนี้เราก็แค่แบบทำอย่างงี้ให้แบบเหมือนแกล้งหยอกเขาแค่นั้นเลยแบบให้มันอ้อรออ้อรออ่ะจะละคำคือทำอ้อรอเขาจริงๆเราเป็นคนขี้เล่นหรือจะเป็นคนที่ต้องการเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับตัวเองไม่รู้แม่ไม่คือโบไม่ใช่คนเซ็กซี่แต่รู้แหละว่าตัวเองเซ็กซี่ฉันถามจริงๆตอนนี้คนดูงงๆยังจริงๆแล้วนิสัยจริงๆก็จะนิ่งๆเก็บ energy ไว้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะมีคนบอกว่าหนูชอบกินเผือกแม่ก็ชอบแม่ก็ชอบอย่ามาอย่ามาใครๆเนี่ยห้องเนี้ยฉันไม่ใช่ชอบกินนะมีเผือกสะสมอยู่ในปากฉันแบบอยู่ตามกระพุ้งแก้มอ่ะเคยเห็นลิงมันเก็บของกินมั้ยนี่มีเรื่องราวเต็มกระพุ้งแก้มอยู่ที่ว่าจะออกมาเมื่อไหร่ตอนไหนขามันจะเริ่มต้นด้วยคำว่าหลังจากนั้นก็รู้ละจะเป็นอย่างนี้ก็นั่งเซอร์เพราะเราก็มีเชื้อสายของโคนันอยู่ในสายเลือดเราพูดทำหน้ายังไงโดยไม่ต้องพูดจังหวะถ้าเขาเลือกผ่านก็คงแบบจะเอาศอกมาชนก็นี่ไงให้มันไหนทำไมเอ้ยตรงนั้นน่ะมันมีไอ้โลเคชั่นที่เป็นแบบนี้ก็คือให้จังหวะมองอ่ะให้ตามันผ่านไปทางนั้นอย่าไปบอกว่ามองทางนั้นดิมันมองอย่างนี้เลยเราเนี่ยไม่เบาเนอะเป็นอย่างนั้นเรานี่ไม่เบาเนอะแต่ว่าเคยเจอคนที่แบบมันแย่มากเลยอีกคนเนี้ยตำประจดจังๆปุ๊บอ่ะเรียกมาคุยบางทีแบบขอโทษก่อนด้วยซ้ำเรื่องไม่ได้มีเกิดขึ้นจริงเลยนะแต่ขอโทษก่อนโอเคถ้าเป็นอย่างที่พูดก็ดีแต่ว่าอย่าให้เรื่องมาถึงหูอีกมันไม่ใช่ถ้าอีกทีแล้วจะเป็นไงก็อีกทีก็เป็นเรื่องไงนะ start kiddingก็ถ้ามันยังเป็นอยู่ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเราก็นั่งชื่นชมเขาต่อไปว่ามันเป็นการแสดงเรื่องนึงแต่หลังจากพูดเสร็จโบร้องไห้นะพอรู้สึกว่าเหมือนเราได้แก้ไขในสิ่งที่มันผิดแล้วเราโล่งอกอย่างน้อยอ่ะได้ฟังเสียงจาก
พอเราได้พูดเรารู้สึกว่าแบบปลดล็อกโบไม่เคยตบตีใครนอกจากในฝันถ้าสมมติเราไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงในกรณีที่จะตบใครสักคนด้วยเรื่องอะไรด้วยเรื่องที่ว่ามันมาตบเราก่อน แต่ต่อให้มีชื่อเสียงถ้ามันมาทำเราก่อนเราก็ทำคืนเมื่อกี้บอกแม่ว่ามีอะไรจะบอกอ๋อคืองี้แม่หนูอ่ะจะมาเปิดตัวผู้ชายคนใหม่เขาเพิ่งเข้ามาในชีวิตหนูแล้วหนูอะสามารถแต่แทนเขาได้เลยหนูทำทุกอย่างได้เพื่อเขาจะเกิดใหม่มาเจอเขาอีกรอบก็ยังได้เปิดตัวเลยมาเน็ตเต้งเน็ตเต้งเรียกแมวเหรอเน็ตเต้งกรูเรียกใครเรียกตัวจีสวัสดีค่ะเรานี่อวยผู้ชายเก่งมากเลยเนาะเราไปรู้จักเขาได้ยังไงก่อนจะมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เคยเจอพี่จีตอนเรียน acting กับหม่อมน้อยค่ะจีลูกครับตอนนี้ลูกทำอะไรอ่ะผู้หญิงเขาคิดไปไกลผมแค่อยากพิสูจน์ลูกทำอะไรตะกี้ลูกทำอะไรดมฮะผมแค่อยากพิสูจน์กลิ่นของเครื่องดื่มคุณนี่นะแทนที่จะเวลาเขาชอบก้มลงดมนะผู้ชายแบบนี้คนชอบเขาจิตผิดว่าจีชื่อสุดที่รักไม่ใช่สอสระอุดอเด็กสุดที่รักเขาชื่อสุดที่แล้วก็รักษาสบกลันและจีเนี่ยจีเป็นลูกนักแสดงแล้วก็ลูกนักร้องมองกล้องไงเล่าให้กล้องฟังจีลูกจีแล้วเราไปร่วมงานกันหรืออะไรเราถึงได้รู้จักกันอย่างที่บอกค่ะรู้จักตอนเรียน acting แล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปไม่เจอกันแล้วแต่ก็หนูก็เห็นผลงานของพี่จีมาตลอดแล้วก็รู้จักชื่อนี้มาแล้วอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าคนนี้คือใครหน้าตายังไงเจอโดนพวกแกล้งแรงๆไหมเราสามัคคีกันนะใช่เราจะเป็น2คนที่สามัคคีแล้วก็รวมหัวไปแกล้งคนอื่นเขาเป็นสามีแห่งชาติคนล่าสุดของประเทศไทยโอ้ my god วู้ฮู้ไปมือไม้สั่นไปไม่เป็นเลยเพราะว่าจีเนี่ยเขาคือสามีแห่งชาติคนแรกหรอหรอเมื่อไหร่หนูจะได้เป็นเมียแห่งชาติพวกนี้เราทำงานด้วยกันเรื่องอะไรเนี่ยอนงค่ะอนงฮะอนงเป็นชื่อใครภาพยนตร์ที่พวกหนูเล่นด้วยกันที่หนูบอกว่าหนูตายแทนเขาได้เลยเป็นชื่อของเขาในเรื่องเขาชื่อว่าอนงอนงเป็นตัวละครอะไรอนงเป็นผีจีเป็นคนอนงเป็นผีจีเป็นคนแล้วเขามาอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงคือเขาอยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วแบบเกือบร้อยปีแล้วผมตั้งหากที่ไปเขาคือผีบ้านผีเรือนบ้านนี้เลยใช่ครับผมไปก่อกวนเขาคือบ้านหลังนี้ผมได้มรดกมาแล้วผมก็เป็นหนี้ผมก็เลยคิดว่าจะขายบ้านหลังนี้พอเข้าไปสำรวจบ้านปุ๊บเจอผีก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำบ้านผีสิงดีกว่าก็เลยชวนผีมาทำบ้านผีสิงด้วยกันเราไปรับเล่นบทอดงอะอดงมันน่ารักยังไงน่ารักค่ะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์อดงค่อนข้างกลมนิสัยเขาจะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงโบราณที่นิสัยไม่โบราณเขาจะรู้สึกว่าเทคโนโลยีอ่ะเขาก็สนใจเพราะว่าจังหวะที่เขาอยู่ในบ้านก่อนที่โจจะเข้ามาก่อนหน้านั้นถ้าย้อนไปก่อนที่แบบจะมีภาพอะไรพวกนี้มาให้เราดูเนาะเขาก็จะเป็นแบบเห็นทุกอย่างว่าเขาอายุเท่าไหร่แล้วถ้าเกิด 70-80 ปีแล้วค่ะแล้วคนนี้มาก็จะรู้สึกว่าไอหนุ่มคนนี้มันขาวเนาะ มันหน้าตาดีรูปลักษณ์มันดีนี่พูดความจริงหรือว่าพูดตามบทแล้วในเรื่องเขาจะมีเรียกผมไอ้เผือกไอ้ขาว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 ใช่แล้วตัวพระเอกอ่ะชื่อโจครับโจเป็นแบบเหมือนเด็กแคสเกมอะไรเงี้ยเป็นแบบชีวิตแอบลูเซอร์เบาๆแล้วก็เป็นคนเวนแบบไม่เอาอะไรเลยนอกจากการเล่นเกมอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็ไม่มีรายได้ไม่มีเอางี้ดีกว่าครับโจเนี่ยคือคนที่ไม่เป็นโลเป็นพายเหยียบที่แก่ก่อนนั่นเองใช่เราสองคนกลัวผีไหมเล่นเรื่องเนี้ยเรากลัวผีไหมนิสัยปกติมั้ยผมไม่กลัวแต่ไม่กลัวผีเลยไม่กลัวเลยเคยเจอไหมไม่เคยเจอผมไม่ค่อยผมแอบไม่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ก็ไม่ลบหลู่ผมแบบเคารพของเคารพทุกความเชื่อของทุกคนหนูอะกลัวไหมกลัวหนูบอกผีไว้ล่วงหน้าเลยว่าไม่ต้องมาหลอกยังไงก็สำเร็จเพราะหนูกลัวหนูยกมือไหว้ว่าไม่ต้องมาหลอกนะคะอย่าหลอกหนูเลยหนูกลัวจริงๆแบบไม่ต้องห่วงเลยว่าจะกลัวไม่กลัวจริงๆใครอย่าหลอกเลยไม่เคยเจอใช่ไหมเคยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นผีอะไรมันจะมีช่วงนึงคือโบเคยอยู่คอนโดใช่ไหมคะแล้วก็มีช่วงที่แบบซื้อบ้านก็จะไปอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายละครแถวๆบ้านอะไรเงี้ยคอนโดโบมันจะเป็นแบบห้องชนห้องแบบประตูชนประตูอย่างเงี้ยค่ะเจอหน้ากันเปิดประตูมาเจอหน้ากับคนตรงข้ามบ้านเนี่ยค่ะตรงข้ามห้องแต่ว่าวันนั้นน่ะประมาณ3ทุ่ม
กลับไปที่คอนโดก็เดินไปตามทางเงี้ยค่ะก็มีคุณลุงคนนึงที่เขาอยู่ตรงข้ามห้องเราเนี่ยเขาก็จะเดินสวนเราจริงๆเขาจะเดินสวนโบทุกเช้าแล้วก็ตอนถ่ายละครเสร็จ4 ทุ่มเนี่ยค่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะก็เดินสวนกับออกกันไปแล้วโบก็สวัสดีค่ะอะไรเงี้ยพยักหน้าให้กันเขาก็เดินไปนิ่งๆโบก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาไปทิ้งขยะเหรอวะดึกขนาดนั้นปกติอ่ะ4 ทุ่มอ่ะเขาต้องเดินมาพร้อมกับเราเข้าไปให้ห้องแยกย้ายใช่ไหมตอนนี้เขาเดินสวนออกแล้วก็ไม่กลับมาแล้วก็แบบเวลาผ่านไปอยู่ในบ้านไป3 วันพ่อก็บอกว่าเออคนตรงข้ามห้องเราอ่ะเขาตายแล้วนะบอกว่าฮะตายเมื่อไหร่เพิ่งตายหรออะไรเงี้ยบอกเป็นอาทิตย์แล้วฮะโอ้บ้าเอาป่าพูดเลยเนี่ยพูดเลยเอาป่าเนี่ยก็เขาลื่นในห้องน้ำแล้วก็หัวใจวายตายในห้องน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นอาทิตย์แล้วป่าไม่ได้บอกกลัวกันมัววันที่โบมาถึงอ่ะโบเพิ่งพยักหน้าสวัสดีเขาเองเนาะป่าเขาเดินมากับแม่เพราะว่าเราเจอกันทุกคืนเจอกันทุกเช้าเวลาไปทำงานทุกเช้าก็เห็นแค่นั้นแล้วก็จบกลับมาเรื่องผีของเราค่ะเราเป็นผีตัวเดียวในบ้านหรอมี3 ตัวค่ะใครอีกอ่ะมีโบพี่ฝนแล้วก็พี่แจ็คค่ะฝนไหนคะมอนสเตอร์ฝนมันล้ำไปอีกแล้วค่ะเราตามันไม่ทันค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นแม่พี่ฝนเป็นคนแบบส่งอารมณ์ซีนดราม่าดีมากมันแค่จับแล้วมองหน้าอย่างเงี้ยหนูแบบร้องไห้เลยอ่ะทำไมไม่รู้เรื่องราวในชีวิตเขาคงเยอะมั้งคะใครอีกมีพี่แจ็คแฟนฉันพี่แจ็คแกล้งไหมเป็นไงคะจีไม่ควรคบคนอย่างแจ็คคือตอนอยู่กองอ่ะมันเราเร่งรีบกันพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เวลาว่างอ่ะพี่แจ็คกับฝนเขาก็ชอบแบบชอบถ่ายคลิปเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แจ็คเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูอยากดังเปล่าแล้วมีใครอีกมีแจ็คมีฝนมีทำไทยทำไทยเป็นผีทำไทยอยู่แก๊งดิกแวนทำไทยเป็นคนใช่ใช่ผีจะมีแค่3มันจะมีฉากเสียวจีทำไทยอยู่ถอดเสื้อไหมไม่ถอดก็เสียวเหมือนกันภาพแฟลชแบ็คเลยใครอีกโอเว่นเจ้าต้นที่ทุกคนรู้จักเขาในนะเจ้าต้นที่เล่นไบค์แมนกับแม่ครับใช่ต้นเล่นด้วยใช่แล้วก็มีน้ำพวงน้ำพวงคุณพระช่วยมีโอ้เยอะมากมีพี่ซันนี่มีพี่พีคแจมกันมาแล้วก็มีโฟร์อีฟพี่หมองแปมใช่หมองแปมมามาทำงานด้วยกันสนุกไหมคู่นี้สนุกมากครับแต่ได้ยินว่านอนในห้องน้ำคุณไปยิ้มในห้องน้ำเลยคุณสุธีรักผมชอบใช้เวลาในห้องน้ำแบมือมาที่ขอจับมือดูนี่จะได้ใช้เวลาในห้องน้ำไหนจับมือดูนี่ว่ามันด้านไหมชอบใช้เวลาในห้องน้ำเป็นไงไม่พี่จีเป็นคนมือนุ่มพี่จีเป็นคนมือนุ่มนุ่มทั้งตัวเลยค่ะนอนในห้องน้ำเป็นไงต่อเล่าสิไม่มีอะไรแค่ชอบใช้เวลาในห้องน้ำคือผมอยู่ในห้องน้ำผมไม่ได้ทำอะไรบ้างตอบมาให้หมดทุกข้อแล้วทำอะไรบ้างผมทำทุกอย่างในห้องน้ำครับหมายถึงว่าแต่ว่าไม่ได้อาบน้ำนานหรือทำอะไรนะทำอะไรก่อนเก็บมือก่อนทำอะไรก่อนผมอ่านบทในห้องน้ำผมฟังเพลงในห้องน้ำผมคุยงานในห้องน้ำผมแบบทำหลายอย่างในห้องน้ำคุณกว้างมากเลยเหรอคุณถึงได้ทำอะไรทุกอย่างในห้องน้ำก็พอมีพื้นที่บ้างแล้วก็ลากโซฟาเข้าไปครับแล้วในห้องน้ำผมก็จะมีเทียนหอมมีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีแล้วผู้หญิงว่าจินตนาการตามนะว่าเขามีจุดเทียนหอมแล้วไม่ใช่อะไรหนูก็แค่ทำไมไม่ลากเตียงเลยนางอาจจะหลับในห้องน้ำที่บ้านมันป๊อกครับแล้วชอบนอนในห้องน้ำก็ไม่ได้ชอบหรอกครับแต่ว่ามันภาพตัดไปเองครับก็กลับมาบ้านอาบน้ำแล้วก็ดูบทอะไรก็นั่งในโซฟาในห้องน้ำคุยงานอะไรอย่างเงี้ยเคยอยู่ถึงเช้าเลยปะก็หลับไงตื่นมาก็เช้าก็แต่งตัวอาบน้ำปลอดชื้นไม่แต่ผมไม่ได้อยู่เยอะใช่แต่คิดพูดว่าอะไรนะตรงขี้ตรงเยี่ยวไม่มันเป็นสเปซแบบที่มันมีพื้นที่ในโซนที่ปลอดภัยแบ่งส่วนพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นผู้ชายโรแมนติกไหมคิดว่าอ่ะมองเขาอย่างเงี้ยสมมุติเราไม่ได้มีแฟนมองผู้ชายทรงนี้ชอบไหมฉันอยากหยิกมันชอบทำหน้าแบบเนี้ยถ้าจะบอกว่าไม่ชอบผู้ชายเฮ้ยเขาก็อาจจะมีคนที่แบบไม่ชอบไม่สุดท้ายแล้วอ่ะหน้าตาดียังไงก็ชอบแล้วไลฟ์สไตล์เขาเป็นไงถ้าเรารู้จักเขามาผู้ชายไทยนี้อ่ะนะดูเจนโลกมากไม่จากที่ทำงานด้วยกันน่ะพี่จีเป็นคนสะอาดสะอ้านแต่นอนในห้องน้ำห้องน้ำสะอาดใช่แห้งๆไปเลยห้องน้ำต้องแบบไม่ชื้นไม่อะไรก็คือเนี่ยเป็นคนสะอาดสะอ้านหนวดเนิร์ดผมเพิ่มเขาต้องแบบคลีนแต่ถ้าวันไหนเขาไม่ได้สระผมจริงก็ใส่หมวกเลยเขาจะแบบดูแลลุคตัวเองทีนี้คนก็จะคิดแล้วว่าเมื่อไหร่ที่ผมใส่หมวกคือผมไม่สระผม
าไม่มีแฟนเท่าที่ฉันรู้จักเขาเคยมีแฟนอยู่เขามีเขาก็ไม่บอกหรอกไม่คือทุกวันนี้มันก็เราทำงานใช่ไหมเราก็เจอคุยไหมคุยไหมคุยไหมแต่ถามก่อนมีใครคุยไหมใครผู้หญิงคนไหนมาคุยเราไหมคุยไม่มีเลยครับอย่ามาทำกับพริบตาใส่ฉันสาบานไม่มีใช่เดี๋ยวเราลงโทษปัดไม่มีสนับสนุนโดยไตรลาจีน่ายานนี้ตอบมาก่อนว่าผู้หญิงอ่ะแบบนิสัยแบบขี้หึงขี้หวงคอยตามจิตตามเช็คผู้หญิงเช็คโทรศัพท์หนูได้ไหมเช็คได้ครับผมไม่มีปัญหากับการเช็คแต่ผมแค่รู้สึกว่าเราน่าจะต้องมีสเปซไหนบอกซิชอบผู้หญิงแบบไหนทรงไหนแบบไหนก็ได้เลยครับคือผมไม่มีสเปคเลยแบบจากใจครับเวลาทุกครั้งที่แบบเจอใครที่รู้สึกว่าสปาร์คจอยอะไรเงี้ยมันอะไรคือสปาร์คจอยรู้สึกว่าคลิกมันคลิกกันอะไรอะไรคือคลิกมันมักจะอยู่ดีๆมาคลิกกับคลิกกับเขาเพราะมันจะเกิดจากการคุยกันนะครับเป็นความรู้สึกใช่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะชอบเขาแต่เราจะรู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อความชอบมันเกิดขึ้นไปแล้วเหมือนมีบางคนนะชอบส่องแฟนเงี้ยบางทีแบบแฟนนั่งอยู่เงี้ยแล้วก็ส่องเคยเป็นเราเคยเป็นไหมหนูก็ส่องส่องแฟนแล้วแฟนเล่นมือถืออยู่ใต้โต๊ะไม่ยุ่งเรื่องของเขาเพราะเราก็มีเหมือนกันใครจะสวยแล้วเก่งขนาดเธอมั่นขนาดเธอพูดไปเรื่อยเปื่อยหนูห้อยหลวงพ่อมั่นไว้ก็เลยมั่นไปนิดนึงทุกวันนี้ผู้ชายของเราก็คลั่งรักมากอะพรีเมียมขนาดนี้ข้างนี้พรีเมียมความพรีเมียมของเรามีความเป็นผู้หญิงอยู่ในนั้นหนูเป็นคนขี้อ้อนอ้อนเท่าที่ทุกคนคิดได้ว่าอ้อนมันเป็นยังไงอะเอาอ้อนเป็นไงไหนสอนพวกผู้หญิงพวกนี้ที่เขายังไม่มีแฟนกันอ้อนยังไงเวลามีแฟนเลยได้ไงเสียงก่อนเสียงอะค่ะบีต้องเสียงขึ้นจมูกนิดนึงบีบๆไว้มันจะเป็นแค่บางจังหวะไอ้บีทำไมเหรอคะไอ้บีอะไรเงี้ยถ้าตลอดเวลามันน่ารำคาญเราเองเวลาผมกำลังจะเสริมโบเลยครับอย่างเราอะเวลาเออแต่จีเขาจะทำเสียงเล็กเสียงน้อยนะเวลาเขาพูดเขาจะน่ารักหรือว่าเขาเห็นเราเป็นแม่หรือเปล่าเขาเลยพูดเนี้ยพี่คิมครับบีเวลาเขาพูดกับแม่เขาจะพูดกับเราอย่างเงี้ยเขาจะมีเสียงน่ารักแบบอันเลอเสียงลอยๆซึ่งทุกวันนี้เขาไม่เป็นแล้วเพราะเขาโตแล้วเป็นแม่หนูเคยได้ยินอยู่พูดกับใครเขาพูดกับใครคือเวลามาแบบในที่ที่คนเยอะอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องพูดจาให้แบบฉะฉานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมันอยู่กันเองก็สบายสบายเขาเป็นผู้ชายโรแมนติกมากๆเลยคุณชอบสปอยเอฟซีคุณด้วยครับสปอยยังไงถ้าอะไรที่เขามีความสุขผมก็อยากทำให้เช่นก็ถ้าเขาขอกอดหน่อยได้เลยขอกอดอะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีพลังไปใช้หนูเรียนแบบได้แม่หนูนะครับพี่ติดตามวันนี้นะสิ่งที่พอแล้วพอแล้วมันใจพี่ทัชใจแรงเลยเหมือนไหมพูดเหมือนยังไงอ่ะคือผมค่อนข้างคุกคีกับแฟนคลับตัวเองไม่สบายก็ไม่สบายเราก็จะมีบ้านมีแบบโอเพ่นแชทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันทุกคนก็จะแบบมาแชร์ชีวิตว่าเฮ้ยพี่จีวันนี้เป็นวันที่ดีนะหนูอยากมาส่งกำลังใจให้หรือว่าบางคนก็จะแบบพี่จีวันนี้หนูแย่มากเลยหนูไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามแบบเหมือนส่งกำลังใจให้เขาได้แบบมีพลังได้ใช้ในวันต่อไปไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะคืออะไรผมอยากทำให้เพราะว่าแฟนๆของผมเองก็เป็นแบบกำลังใจที่สำคัญของผมมากอะไรอย่างเงี้ยผมยังสนุกกับทุกสิ่งที่ผมเจอทุกวันเนี้ยครับแต่ว่าถ้าจะมีอะไรสักอย่างคืออยากทำหนังของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งก็มีพล็อตหลายเรื่องที่เขียนไว้อะไรเงี้ยครับโบอยากทำงานอะไรนอกเหนือจากที่เป็นอยู่วงการบันเทิงตอนนี้หนูรู้สึกว่าตัวเองโฟกัสที่นักแสดงคล้ายๆกับพี่จีเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าโฟกัสที่อะไรอย่างเพราะสุดท้ายแล้วหนูก็มีโอกาสหยิบยื่นมาให้ได้ทำยังเป็นกลับมาเป็นนักร้องแล้วเราคิดว่าเมื่อไหร่เราถึงจะรู้สึกว่าฉันจะมีครอบครัวตอนนี้ค่ะคิดแล้วเออยังแบบมีลูกกี่คนมีคนเดียวให้ได้ก่อนแม่ผู้หญิงหรือผู้ชายหนูชอบเด็กผู้ชายหาพ่อของลูกได้หรือยังตอนนี้ยังค่ะยังไม่รู้ว่าคนที่คบอยู่จะเป็นพ่อของลูกไหมเราไม่กล้าคาดหวังไม่กล้าพูดว่าอาเล็กเนี่ยเป็นพ่อของลูกเราแน่นอนเขาเป็นได้นะทุกคนเป็นพ่อของลูกเราได้หมดเคยถามเขาไหมว่าเขาอยากมีลูกไหมเคยค่ะเขาอยากมีลูกงานบ้านงานเรือนก็ให้เขาทำไปเราก็ออกไปทำงานนอกบ้านถ้าเรามีลูกแล้วลูกเราอยู่ในวงการนี้เราจะสอนให้ลูกเป็นคนแบบอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดลูกแต่งตัวโป๊ได้ไหมอยากแต่งก็แต่งไม่เป็นไรแต่งตัวโป๊ได้ตอนอายุเท่าไหร่ตามวัยอะแม่ถ้าลูกเราไม่ค่อยอยากทำงานแล้วติดแฟนไม่ว่าลูกหญิงหรือลูกชายติดแฟนก็ให้มันลองไปติดก่อนแล้วมันก็จะรู้ว่าชีวิตติดแฟนมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น
เมื่อก่อนแม่แล้วก็บอกว่าแต่งตัวโป้ยไงไม่เข้าใจใส่ขาสั้นขาดขาดไปสยามปรับโดนลูกขาโดนคนมาแบบอย่างเงี้ยเผ็ดเผ็ดเดี๋ยวใครใครอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราอะแล้วเราสมมติเรามีน้องเป็นผู้หญิงเราจะสอนเขาว่าผมแซ่บมากร้อนมากผมห่วงมากครับผมเคยคิดเล่นๆนะถ้าผมมีน้องสาวหรือผมมีลูกสาวอะถ้าเกิดเขาจะต้องขอไปเที่ยวจริงๆอะผมอาจจะต้องให้มีแบบคนไปด้วยคนติดตามไปเลยแบบการอะไรแต่ว่ามี SMS ลงมาเมื่อกี้บอกว่า SMS อันไหนตรงไหน SMS ตรงไหนอีพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยอีพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเห็นว่าอยากให้คุณพี่ผู้ชายพูดฝากผลงานเป็นเสียงอ้อนให้ฟังหน่อยเพื่อใครเพื่อหรือเพื่อใคร SMSขาฝากด้วยนะครับผมภาพยนตร์เรื่องอนงนะครับก็ผมคาดหวังอย่างยิ่งว่ามันจะทำให้ทุกคนมีความสุขคือทุกคนอ่ะมาดูเรื่องนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับแค่คิดว่าตีตั๋วเข้ามาเข้าบ้านผีสิงเข้ามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะเป็น2ชั่วโมงที่คุณจะลืมเรื่องราวของโลกภายนอกแล้วมาอยู่กับเรื่องราวของอนงอยากให้มาดูจริงมันมีดีเทลเยอะมากกว่าที่เห็นก็วันนี้คุยกันแบบว่าเต็มที่เต็มเปี่ยมเลยนี่แม่ยกของเขาเลยเพราะว่ามาถึงเชียร์สุดลิเลยเด็กในคอนโทรคุณใช่ไหมอยากให้เขาพูดเยอะค่ะเพราะว่าคนดูอยากฟังเขาไปไม่ค่อยเป็นแล้ววันนี้ขอบคุณทั้ง2คนมากเลยนะคะขอบคุณจีของคุณค่ะแม่ผู้ชายมารอแล้วฉันยังคาอยู่กับผู้ชายคนนี้มีผู้ชายมารอฉันอีกแล้วชีวิตนี้วันเปลี่ยนไปด้วยคนหน้าตาดีแต่บุญฉันสูงโดยที่ฉันไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยไปเจอกับผู้ชายคนนั้นดีกว่าผู้ชายมารอแม่คนนี้ไม่ใช่ใครฉันไม่มีในใจฉันเองนีโน่เมธานีบุรณะสิริค่ะโอ้โหสวัสดีครับตะกี้เขาบอกว่าเขาเธอเป็นพ่อเขาโอ้โหเจอกัน10กว่าปีแล้วเธอไม่ได้เจอเขากี่ปีแล้ว2ปี2ถึง3ปีใช่จากวันนั้นอะมาถึงวันนี้ฉันว่าเธอไม่ได้ดูแก่ลงไปเลยปีนี้เราอายุเท่าไหร่ล่ะ57เราใกล้ๆกันอะเราอ่อนเดือนกว่ากันเท่านั้นเองนี่เด็กมันโตแล้วนะโบโตแล้วแต่เธอยังไม่ได้แก่ลงเท่าไหร่เลยเมื่อกี้มันก็ชมก็เลยแนะนำมันไปแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากคงที่แบบนี้ใช้ไทลาจิน่าสิวะบอกใช้ได้ตั้งแต่เด็กเพราะมันบอกเฮ้ยพ่อทำไมยิ่งแก่ยิ่งดูดีอันนี้คือบอกให้ฟังว่าตอนพังมันมีเพราะเมื่อก่อนเรากินดื่มเที่ยวเยอะมากจนคนทักเลยว่าตัวจริงไม่หล่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดจริงๆนะผมพูดกับทราจิน่ามาตลอดแล้วถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าเอาชื่อเสียงผมมาแลกคิมก็รู้อยู่แล้วเราด้วยกันด้วยกันด้วยกันทั้งคู่แหละเธอเอาของไม่ดีคิมไม่มีแตะอยู่แล้วเธอเอาคิมไปเข้าแล็บส่งไปให้เพื่อนเช็คก็บอกไม่มีปลอดไม่มีสเตียรอยใช้ไปได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวก็ใช้มาตลอดเพราะทราจิน่านี่เขาเก่งเรื่องริ้วรอยความชุ่มชื้นเอกลักษณ์เฉพาะคือ 5D Magic Color ริ้วรอยแนวตั้งเนี่ยครับวางคิ้วร่องแก้มร่องค้างร่องปากเนี่ยมันจะช่วยเร็วมากริ้วรอยแนวนอนเส้นผักตีนกาใต้ตาที่เคยดูแลดีอยู่แล้วคราวนี้เร็วขึ้นเพราะมันจะแลดูจางและบางลงภายใน14วันมีเอกสารรับรองด้วยเท่านี้พอใจไหมถ้าพอใจฟังผมโปรวันนี้นะครับกดมานะครับโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trigina ผมให้200สายเท่านั้น2กระปุกใหญ่ครับไม่พอเอาไปอีก2พกพา1ไฮยาบูสเตอร์5ชิ้นปกติมัน10,000กว่าบาทวันนี้จ่ายหรือจองในราคาเพียง 2,990 ใช้ไปยาวๆครับ 3-4 เดือนตกวันไม่ถึง30บาทแล้วส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้กดมาจองย้ำๆครับแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีเมื่อกี้นะครับมีหลายคนถามแล้วว่าไฮยาบูสเตอร์ตัวใหม่นี่มันดียังไง มันเป็นตัวบูสต์จริงๆครับมันปลุกผิวมันกระตุ้นความชุ่มชื้นของผิวรู้สึกได้ตั้งแต่ผลแรกที่ใช้ผมยืนยันตัวนี้พรีเซนเตอร์แย่งกันนะครับก็มีให้กันไม่เยอะใช้คู่กับเซรั่มทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ทาเซรั่มลงไปรับรองครับมันเด้งเร็วขึ้นเป็นทวีคูณ2เท่าเลยปกติขวดนี้ 1,000 บาทวันนี้เอาไปฟรีๆครับโทรย้ำๆที่1577หรือ LINE @trigina นะครับจองตอนนี้5ชิ้นเอาไปเลย10,000กว่าบาทเหลือ 2,990 มีเงินเมื่อไหร่ค่อยจ่ายไอ้ที่เราพูดกันแบบเนี้ยนะเธอเคยโดนเหมือนฉันไหมคนชอบถามว่าใช้จริงพรีเซนเตอร์ทุกคนเคยโดนหมดว่าใช้จริงไหมหรือเข้ามาดูหน้าใกล้ๆตอนไม่แต่งหน้าใช้จริงใช้จริงไหมเนี่ยผิวดีจริงไหมเรายืนยันนะครับไม่เอาชื่อเสียงมาแลกแน่นอนพรีเซนเตอร์ทุกคนก็เหมือนกันตัวพ่อตัวแม่ทั้งวงการไม่มีใครพูดไม่จริงทุกคนใช้จริง
ดูอย่างคุณปุ้ยพิมลวันนะครับอายุเป็นยายแล้วแต่ตอนนี้ปิ๊งมากหรือคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้พี่หมูดีหลกนะครับเด็ดสุดจริงๆคือ67แก่กว่าผม10ปีผลลัพธ์ออกมาชัดเจนขนาดนี้นะคุณจะไม่กล้าลองเลยกดย้ำๆครับที่1577หรือ LINE @trilagina 2กระปุกใหญ่2พกพา1ไฮยาบูสเตอร์ในราคาเพียง 2,990 บาทใช้ไปยาวๆ4เดือนครับใครที่คิดว่าจะรอว่าเดี๋ยวจะมีโปรอีกวันหน้าค่อยดูหมดแล้วหมดกันครับของไม่ดีจริงพวกเราไม่มายืนพูดกันอยู่ตั้ง 4-5 ปีไม่โกหกเขาพัฒนาจาก 10x เป็น 12x โทรมาเลยค่ะที่1577ของโปรนี้หมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอบคุณคุณนีโน่ค่ะขอบคุณคิมมากๆค่ะเจอกันนะโทรได้เวลากินของแม่แล้วนะจ๊ะเพราะตอนนี้แม่อยู่ที่ร้านที่ฮอตที่สุดเปิดใหม่น้องใหม่ที่ใครๆก็ต้องมาเยี่ยมมาเยือนมาถ่ายทำคอนเทนต์กันนะคะชื่อร้าน BK Salon นะคะถนนสาธุประดิษฐ์เมนูเราโหช่ำมากแม่สั่งมาขนาดนี้นะคะตำกะปิสตรอเบอรี่กุ้งสดยำชะครามคองโคนกุ้งสดพะโล้สามสหายข้าวโคตรปูใบบัวข้าวต้มยำกุ้งกระทะใหญ่ปีกไก่ทอดซอส BK ดอกขจรผัดไข่เยิ้มส่วนขนมหวานเราก็จะมีขนมปังชาโคครีมเกาลัดและนุ่มนิ่มมะม่วงโฉมใหม่ค่ะกินอะไรก่อนดีกินรสชาติเบาๆก่อนเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะนี่ดอกขจรผัดไข่เยิ้มดูความเยิ้มของนี่ดึงหอมมากคือของทะเลฉ่ำมากแม่มันเข้มข้นมากอ่ะนี่นะจ๊ะมาถึงขนมหวานของเรานะคะเค้กมันครบทุกอย่างจริงเลยเนี้ยมันเหมือนแบบเรากินจุดยอดเชฟไปสัก10คนอยู่ในปากใครที่ยังไม่เคยแวะเวียนมาที่บรรยากาศสวยๆดีๆอย่างนี้นะคะแล้วอยู่กลางเมืองเลยถนนสาธุประดิษฐ์ให้แวะมาเลยไม่งั้นคุณจะตกเทรนด์ค่ะคุณที่ BK Salon ค่ะคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าในภาพยนตร์เรื่องอนงนะคะใครเล่นเป็นผีบ้างมีอยู่3คนนะคะบอกใบ้แล้วทราบคำตอบแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่แฟนเพจ My Channel Official ของรางวัลของเราคือเสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่องอนง2รางวัลค่ะสัปดาห์หน้านะคะเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมจะพาไปเมาส์กับใครนะคะติดตามได้ทุกวันเสาร์7:25 นทางช่อง3หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ My Channel Official ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพูดนะดินะเรียกคนดูว่าหนูไอ้หนูมาดูด้วยนะลูกไอ้หนูใคร